ที่กองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1ค่ายพระยาชัย,ยบูรณ์อําเภอเด่นชัยจงังหวัดแพร่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และเยี่ยมชมชกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารม้าที่12โดยมีการแสดงของน้องๆทหารใหม่ทั้งการใช้ดาบปลายปืนการรำมวยไทยพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สมาคมแม่ค้าแม่บ้านของหน่วยงานค่ะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กแรกเกิด ด้นานผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเช่นชมทหารใหม่ที่ได้เสียสละทําหน้าที่ในการรับใช้ชาติเป็นกําลังสําคัญของกองทัพบ,บกค่ะและได้เน้นย้าให้ผู้บังคับหน่วยดูแลทหารใหม่อย่างใ,ใกล้ชิดพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวทหารใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆค่ะ